สวัสดีครับหมอรุตครับผมวันนี้หมอจะมีการดูแลรักษาปานชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นปานดำบริเวณใบหน้าเรียกว่าปานโอตะนะครับผมส่วนมากจะพบครึ่งซีกของบริเวณใบหน้าเป็นได้ตั้งแต่หน้าผากรอบตานะครับแล้วก็บริเวณแก้มด้วยอาจจะเป็นโดนเข้าไปในตาดำในดวงตานะครับบริเวณตาขาวจะเห็นเป็นปื้นดำๆได้ลักษณะจะเป็นปานจะเป็นปื้นสีดำหรือว่าออกดำน้ำเงินหรือว่าเทานะครับผมเกิดจากการที่เซลล์เม็ดสีนะครับไปอยู่ในปกติจะอยู่ที่ชั้นหนังกำพร้าชั้นล่างสุดนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยดันไปอยู่ผิดที่คือไปอยู่ลึกอยู่ในชั้นหนังแท้เลยจะออกเป็นสีออกเป็นจะไม่ดำซะทีเดียวจะออกเป็นดำบวกน้ำเทาหรือว่าดำน้ำเงินนะครับเนื่องจากเซลล์เม็ดสีเนี่ยนะครับอยู่ในชั้นหนังแท้ดังนั้นการรักษาด้วยยาต่างๆไม่ได้ผลนะครับการผลัดเซลล์ผิวการกรอผิวไมโครเดอร์มาเบรชั่นจะไม่ได้ผลเหมือนในรูปเนี่ยนะครับเห็นว่าเซลล์เม็ดสีดำที่เป็นสีดำๆเนี่ยจะอยู่ลึกในชั้นหนังแท้เลยนะครับการรักษาที่ดีที่สุดคือการใช้เลเซอร์นะครับเมื่อก่อนจะเป็นตัว Q-Switch NDX นะครับผมหรือว่า Q-Switch Alexandrite ต่างๆก็ได้ผลดีแต่ปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมใหม่คือเลเซอร์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือตัว Pico Second Laser นะครับข้อดีของตัว Pico Second Laser คือจะปล่อยพลังงานในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากนะครับดังนั้นจึงจำเพาะกับลักษณะของเม็ดสีได้ดีมากนะครับโดยการรักษาเนี่ยก็จะแปะยาชาก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ตัว Pico Second Laser ยิงไปบริเวณที่เป็นปานโอตะปานดำโอตะนะครับรักษาทุก2เดือนนะครับข้อดีของปานชนิดนี้เนี่ยคือรักษาแล้วหายแล้วหายเลยนะครับแล้วตัว Pico Second Laser เนี่ยจากการศึกษาแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลดีกว่ากลุ่ม Q-Switch NDX รุ่นก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาปานต่างๆบริเวณหน้าก็สามารถรักษาได้ประสิทธิภาพดีขึ้นหนังทำเนี่ยก็จะเป็นแดงๆอยู่ประมาณ 4-5 วันแนะนำประคบเย็นเยอะๆนะครับทาครีมกันแดดทาครีมบำรุงนะครับผมหากใครมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ